หนุ่มกรรชัยขอไม่พูดถึงอดีตตำนานรถมินิไร้ประโยชน์ที่จะพูดวันนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วบันเทิงวันที่15พฤษภาคม2567 22:49 น.หนุ่มกรรชัยขอไม่พูดถึงอดีตตำนานรถมินิไร้ประโยชน์ที่จะพูดวันนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วยังไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันเป็นเรื่องนานมาก17ปีเป็นพิธีกรที่มีเรื่องราวเข้ามาไม่หยุดสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโดยเริ่มจากประเด็นร้อนที่อดีตพิธีกรสาวเข็มกฤตธีราออกมาเล่าตำนานรถมินิที่เคยมีประเด็นกับกรรชัยและภรรยาล่าสุดพิธีกรดังได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวในงานแชมพูสมุนไพรไลโอธรรมชาติจัดเปิดตัวพรีเซนเตอร์หนุ่มกรรชัยและแอนทองประสงค์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ว่ามันเป็นเรื่องในอดีตนานมากแล้วขออนุญาตไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่อง 16-17 ปีแล้วพอมาพูดวันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยได้ฟังที่เขาพูดไหมพอจะได้ยินครับแต่ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านอะไรเลยแต่มีคนมาบอกผมมองว่านานมากแล้วนานมากจริงๆจะมีประโยชน์อะไรที่จะพูดวันนี้เรื่องมันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วเขาบอกว่ากลับมาคุยกับเราอาจจะเชิญไปออกรายการด้วยซ้ำเรื่องรายการมีติดต่อมาเพียงแต่ว่าผมเองก็ต้องดูคิวทุกวันนี้งานผมเยอะมากทำงานเยอะมากก็ต้องดูเวลาด้วยมีความเป็นไปได้ไหมถ้าว่างก็มีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคิวเลยเชื่อว่าคนดูก็จะรู้ว่าผมเองทำงาน6วันเต็มๆได้พักวันอาทิตย์ตกใจไหมตำนานมินิกลับมาเฉยๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกอํากั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันเป็นเรื่องนานมาก17ปีไม่มีส่วนไหนที่เราอาจจะรู้สึกว่าทําให้คนเข้าใจผิดอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดในวันนี้เพราะมันเป็นเรื่องในอดีตมันจะจริงหรือไม่จริงมันถูกเคลียร์จบไปหมดแล้ววันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรจะพูดเขาบอกว่านะวันนี้คุยกันปกติแล้วเขาก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันยังไม่รับปากว่าจะไปออกรายการเพราะคิวต้องดูคิวอย่างที่บอกครับกมธ.นิรโทษถกพรุ่งนี้ยังไม่มีข้อเสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสิทธิประกันตัวการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 11:56 น.กมธ.นิรโทษนัดประชุมพรุ่งนี้ยุทธพรเตรียมเสนอผลศึกษากก.วินิจฉัยนิรโทษกรรมยันไม่มีข้อเสนอเรื่องสิทธิประกันตัวปฏิรูปยุติธรรมหลังถูกท้วงบุ้งทะลุวังเสียชีวิตเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรรมาธิการจะประชุมวันที่16พฤษภาคมมีวาระพิจารณารายละเอียดการปราบร.บ.ว่าควรมีคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมไว้ในร่างกฎหมายหรือไม่นอกจากนั้นจะพิจารณารายงานของอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.ด้วยด้านนายยุทธพรอิสรชัยประธานอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.กล่าวว่าการพิจารณาของอนุกรรมาธิการต่อประเด็นคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมเบื้องต้นมีต้นร่างของกรรมการที่เตรียมเสนอโดยมีตัวแทนจากฝ่ายตุลาการอัยการและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณารายละเอียดอย่างไรก็ตามต้นร่างดังกล่าวได้นำข้อมูลจากต่างประเทศ
รวมถึงข้อเสนอฝ่ายการเมืองที่เสนอไว้ในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมและที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในร่างกฎหมายโดยข้อเสนอของอนุกรรมาธิการต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมวันที่16พฤษภาคมอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ทั้งนี้อำนาจของกรรมการวินิจฉัยจะไม่ก้าวล่วงหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามถึงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังระหว่างคุมขังคดีมาตรา112จะทำให้คณะกรรมาธิการต้องเร่งการทำงานหรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่าการทำงานไม่ได้ช้าและการพิจารณาเป็นไปตามกรอบเวลากรณีของคดีมาตรา112ถือเป็น1ใน25ฐานความผิดซึ่งเป็นข้อสรุปที่ไม่ได้ตัดออกทั้งนี้รายละเอียดรอการนำเสนอต่อสภาให้พิจารณาอีกครั้งเมื่อถามว่าการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรทำให้สังคมพูดถึงเรื่องสิทธิประกันตัวมากขึ้นในข้อเสนอของคณะกรรมาธิการจะพิจารณาด้วยหรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมมีกรอบและรายละเอียดที่ใช้พิจารณาขณะที่การทำงานของคณะกรรมาธิการมีกรอบที่ชัดเจนคือพิจารณาข้อเสนอเพื่อตราบรบนิรโทษกรรมไม่ใช่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กรรชัยเคลียร์อาจารย์ออสจบด้วยความเข้าใจถอนฟ้องกันทุกคดีบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 10:47 น.มีกรณีพิพาทกันมาเป็นเวลาถึง2ปีระหว่างพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยกับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์มีการฟ้องร้องกันไปมาไม่ต่ำกว่า10คดีแต่ล่าสุดก็มีภาพที่ทั้งคู่โอบเอวกันเหมือนกับมีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้เจอหนุ่มกรรชัยในงานแชมพูสมุนไพรไลโอธรรมชาติจัดเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์พิธีกรถึงประเด็นดังกล่าวตอนนี้คืนดีกับอาจารย์ออสแล้วสื่อน่าจะรู้ว่าผมเป็นคู่พิพาทกับอาจารย์ออสมานานประมาณ2ปีเกิดจากความไม่เข้าใจกันแล้วไม่เคยมานั่งคุยกันมากกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ออสก็เป็นแหล่งข่าวของผมเหมือนกันแกก็มานั่งในรายการให้มีเรื่องก็ส่งไปหาแกจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดกันแล้วอาจจะเป็นความน้อยใจของอาจารย์ออสก็ได้หรืออาจจะเป็นที่ผมเองก็ไม่ได้ไปเคลียร์ให้หายสงสัยไม่ได้จริงจังจนกระทั่งก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรที่ทำให้กลับมาเข้าใจกันน่าจะเป็นที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นบ้านใหญ่ของนครปฐมคุณปองกูลสะสมทรัพย์ท่านประสานมาเท่าที่ถามแกบอกว่าเห็นสองคนมีประเด็นกันมีการวิวาทะกันอยู่ตลอดแกรู้สึกอึดอัดแกเลยลองคุยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะพูดคุยกันผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองก็เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วพอมาวันนี้มีโอกาสพูดคุยกันอธิบายว่าอาจารย์ไม่สบายใจตรงไหนแกอาจจะเข้าใจไปว่าเราอาจจะไปรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นคู่พิพาทเหมือนกันแกอาจจะเข้าใจว่าเราไปอยู่กับเขาหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่แต่ผมไม่เคยออกมาพูดไม่อยากออกมาพูดว่าเรามีปัญหากันเพราะเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดในโซเชียลถ้ามีข้อพิพาทกันก็ไปว่ากันในชั้นศาลวันนั้นทางผู้ใหญ่บอกว่าให้ลองคุยกันก็เคลียร์กันไปในส่วนของคดีจบแล้วในมุมของอาจารย์ออสก็ถอนฟ้องของผมและช่องสามทั้งหมดผมถอนให้แกทั้งหมดฟ้องแกไปทั้งหมดมีอาญา3คดีแท่ง1คดีแจ้งความอีก9คดีก็ถอนหมดเลยส่วนของอาจารย์ออสมี3คดีที่ฟ้องผมแพ่ง2อาญา1แล้วก็มีฟ้องอาญาช่อง1ก็เคลียร์กันจบไปร่วมงานได้หลายคนไม่คิดว่าจะมีภาพโอบเอวกันเกิดขึ้นเราไม่เคยคิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะวันนั้นเราโมโหก็ไม่มีสติพ
พอไม่มีสติเรารู้สึกว่าเขาว่าเราก็ต้องสู้พอเราสู้เขาก็สู้กลับสุดท้ายก็มาในเรื่องของความบาดหมางไม่จบสักทีพอวันหนึ่งมีสติในการคุยทุกอย่างก็เบาบางลงได้เพราะตัวเราทำรายการก็ถือคติว่าอยากให้คู่พิพาทมานั่งเคลียร์กันบางคนบอกรายการเอาคนมาทะเลาะกันผัวเมียตีกันเบื่อไม่อยากดูแต่จริงๆทุกครั้งที่เราทำเรามีจุดมุ่งหมายเชื่อไหมผมมีโอกาสเจอกับผู้ใหญ่ด้านกฎหมายท่านเองก็เรียกไปขอบคุณที่ทำรายการโหนกระแสบางครั้งคนสมัยนี้ไม่รู้ข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่มีรายการแบบนี้ออกไปไม่ใช่เฉพาะรายการผมนะทุกๆรายการที่มีอยู่ในบ้านเราคือมีประโยชน์นะครับมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งส่งต่อข้อกฎหมายให้กับคนที่ดูว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคในมุมของอาจารย์ออสเราทำเรื่องของไกล่เกลี่ยอยู่แล้วเราก็แค่ไกล่เกลี่ยกับเขาเหมือนที่เราทำในรายการเท่านั้นเอง